นี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6ในระบบ G-band ความถี่ frequency 1.635 Singularity 27500 Polarization Horizontal คนพยากรณ์สวัสดีครับผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นรายการสดๆนะครับซึ่งมาประจำนะครับในช่วง6โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มทุกนะครับเย็นๆนะตอนแรกจะบอกทุกคืนนะทุกเย็นนะครับวันศุกร์นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ซึ่งวันนี้นะครับมีเรื่องราวนี่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมานะครับที่ต่อจากช่วงหรือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของเลขที่บ้านนะหรือว่าเลขที่ห้องนะครับว่าในเลขที่เราอยู่เนี่ยนะครับบ้านช่องคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับแฟลตหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเคหสถานที่เราอยู่เนี่ยถ้าผลรวมของเลขนะครับรวมกันแล้วเนี่ยตกเลขอะไรนะครับแค่หลักเดียวเนี่ยนะครับง่ายๆคือถ้าสมมตินะครับนะเราบ้านเลขที่1นะครับบ้านเลขที่2 3 4นะครับทุกอย่างต้องเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็ให้เหลือแต่เพียงหลักเดียวนะแล้วตกเลขอะไรชีวิตในบ้านหลังนั้นนะครับในการอยู่บ้านหลังนี้ให้เฮงจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับหรือเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังนะในบ้านหรือห้องที่ตรงกับหมายเลขต่างๆนั่นเองนะครับวันนี้มาช่วงแรกเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการติดต่อการดูดวงนะครับหรือการที่จะรับชมนะครับมีหลายช่องทางนะครับแต่ว่าการดูดวงเราจะส่งทาง SMS นะครับที่เบอร์4642828นะครับหน้าจอนี้นะ4642828นะครับใครที่อยากจะดูดวงนะทั้งนะเวลาที่เราจะดูเนี่ยต้องส่งข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนสักหน่อยนะโดยมีชื่อนะครับชื่อจะเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เวลาเกิดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะหรือจังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะครับนะชื่อวันที่เดือนปีเวลานะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็หรือจังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาทาง4642828นะครับ4642828นะแล้วก็ช่องทางนะครับการรับชมนี่ตอนนี้เราเริ่มขยับขยายนะครับไปได้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่รับชมทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางแท็บเล็ตนะครับจะเป็นมือถือนะครับจะเป็นเครื่องนะครับ Android หรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับมันมีช่องทางหลายช่องทางนะครับมีดังนี้นะในช่องทางแรกในการรับชมนะครับทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของทางช่อง8ของเรานะครับ Channel 8ของเราเนี่ยมีต้องพิมพ์นะครับเข้าทางwww นะครับ www. นะครับ thaitv8 นะครับนะ thaitv8.com นะ thaitv แล้วก็เลข8นะครับแล้วก็ .com นะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็นทางดูทาง YouTube นะครับ YouTube นะเสิร์ชคำว่านะครับ Channel 8นะครับ Channel 8นะ channel นะครับแล้วก็เลข8นะ Channel 8นะครับพอพิมพ์คำว่า Channel 8ทันใน YouTube แล้วนะครับมันก็จะมีหลายช่องนะครับให้ดูเราก็สังเกตนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับสังเกตคำว่า Live นะครับหรือคำว่าสดนี่เราก็กดเป๊กดูเลยนะมันก็จะเป็นรายการสดๆนะครับหรือจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับและมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับโดยการดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดเลยนะแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8นี่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวช่องทาง Channel 8นะครับได้ทางนี่ได้ทางนะเดี๋ยวได้ทางผ่านทาง Play Store นะครับ Play Store นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมานะครับเราก็มีช่องทางเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ได้กันนะครับก็พิมพ์นะครับทาง Play Store ทาง Channel 8นะครับเราก็ยังรับชมได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราลุกคืบเข้าไปอีกนะครับใครที่มีทางแท็บเล็ตนะครับทางใช้ iOS นะครับจะเป็น
ของ Apple หรือของอะไรก็ได้นะครับเราก็จะมีได้อีกช่องทางนึงแล้วนะครับพิมพ์ว่า Channel 8เหมือนกันนะครับใครที่มีเครื่องนะครับ iPhone iPad นะครับจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับเราก็จะมีอีกช่องทางนึงในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาข่าวสารเหล่านี้มาบอกนะใครที่ติดตามชมนะครับแล้วไม่มีทีวีนะครับหรือว่าทางช่องเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมีหลายกล่องมากนะครับตอนนี้หลายช่องในช่วง 3-4-5 เดือนที่ผ่านมาก็มีหลายรายการที่มันหายไปนะครับหรือว่ามีใหม่ๆเข้ามาจนไม่รู้จะเปลี่ยนกล่องอะไรแล้วเพราะฉะนั้นวุ่นวายนะครับเรามาดูทางโทรศัพท์ทางแท็บเล็ตทางเครื่องนะครับเครื่องมือสื่อสารกันดีกว่าเพราะว่าแน่นอนทุกคนนะครับยุคปัจจุบันนี้มีแทบทุกคนนะครับร้อยละ 80-90% นะครับในประเทศเรานี่มีโทรศัพท์กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ดูกันทางนะครับทางทีวีนะแล้วก็เสียบนะครับใครที่มีทีวีที่ดูทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ติดตามรับชมกันนะมาคราวนี้มาเริ่มต้นนะครับวันนี้ช่วงแรกคือเรื่องของเบอร์นะครับเลขที่บ้านนะครับบ่งบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวเพราะนั้นรีบส่งเข้ามา4642828นะครับช่วงที่3นะครับดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะแล้วพอหลังทุ่มหนึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะจะพูดถึงนะครับเลขนะคราวนี้เลขมาเรื่องเลขอย่างเดียวเลยนะทะเบียนรถนะครับเลขอะไรที่ถือว่าเป็นเลขชงกันนะแล้วก็วิธีแก้ชงนะครับเลขอะไรที่ห้ามอยู่คู่กันนะครับในทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นรถ2ล้อทุกรูปแบบนะครับใครที่มีทะเบียนรถหรือว่าใครที่มีรถนะครับในทุกรูปแบบจะ2ล้อ4ล้อนะครับก็เตรียมนะครับหลังทุ่มหนึ่งจะมาพูดให้ฟังว่าเลขอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นเลขชงเลขมีเคราะห์นะครับถ้าอยู่ด้วยกันต้องมีการแก้นะครับแก้ชงนะครับเรื่องเลขที่ถือว่าเป็นเลขอุบัติเหตุเลขเคราะห์ร้ายนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีภัยนะครับเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีวิธีแก้เราจะได้ไม่ต้องเกิดภัยต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพอพ้นนะครับเรื่องของเลขนะครับเลขชงแล้วเรื่องของลดแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวสุดท้ายช่วงสุดท้ายคือการสวดมนต์นะครับมาเริ่มการช่วงแรกนะครับอย่าลืมนะ4642828นะครับรีบๆ SMS ส่งเข้ามานะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเลขที่บ้านที่มีผลรวมนะครับเลขที่บ้านเลขที่ห้องก็ได้นะครับเมื่อรวมทุกเลขบวกเข้าด้วยกันนะครับสมมุติเรานะบ้านเลขที่สมมุติ1นะครับ12/3นะครับ12/3แล้วก็เอาเลข1บวกเลข2นะครับแล้วก็บวกเลข3แบบนี้นะให้เหลือเลขตัวเดียวนะครับนี่แหละเราก็จะมาดูว่าบ้านหลังนี้เนี่ยบ่งบอกเรื่องอะไรได้บ้างนั่นเองนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเลข1ถึงเลข4ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มาเริ่มนะครับบ้านหมายเลข5นะครับบ้านหมายเลข5เนี่ยนะมันเป็นบ้านนะครับที่เมื่ออยู่แล้วนะครับถือว่ามีความร่มเย็นนะครับมีความสุขถือว่าเป็นบ้านแห่งเทพเทวดานะบ้านนี้เจ้าที่แรงนะบ้านนี้มีเทวดาชั้นสูงชั้นดีอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บ้านเลขที่นะครับผลรวมนะครับรวมทุกตัวนะหรือว่าเป็นเลขที่ห้องก็ได้นะครับบางคนอาจารย์บางคนมีเขาอยู่เลขห้องนะครับห้อง A15 นะครับไอตัว A นับหรือเปล่าไม่นับนะแล้วก็เอา1บวก5เป็นห้องหมายเลข6นะหรือว่าห้องนะครับF นะครับ F14 นี่นะครับแล้วก็1บวก4เป็น5นี่ก็เป็นห้องหมายเลข5นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเลขที่ห้องนะครับหรือเลขที่บ้านนะครับเลขที่แฟลตนะครับเลขที่อพาร์ตเมนต์นะผลรวมนะครับได้หมายเลข5นะครับห้องนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เลี่ยงที่จะห้ามทำนะครับหรือว่าพยายามให้ลดบทบาทน้อยลงนะครับเลี่ยงการใช้คำหยาบนะบอกแล้วบ้านนี้เจ้าที่แรงและเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้อยู่แล้วรวยนะครับอยู่แล้วเจริญขึ้นนะต้องนะครับประการแรกเลี่ยงคำหยาบนะครับอย่าใช้คำหยาบบ่อยๆนะเทวดาจะหนีหายไปนะครับพอหายไปเมื่อไหร่ช่วงนั้นเราก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากนะครับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพอะไรที่เราหวังมันก็ไม่ได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือ
ผ้าอยู่บ้านหมายเลข5นะครับและนะครับสิ่งที่ควรเรียงนะอย่างที่2เลยนะครับนอกจากเรื่องของการพูดคำหยาบแล้วนะครับเรื่องของการที่อยู่นะครับอยู่แล้วเนี่ยนะพยายามนะครับนะพยายามเลี่ยงนะในเรื่องของนอกจากคำหยาบนะครับเรื่องของการแต่งห้องนะแต่งห้องนะครับพวกภาพวับวับแวมแวมนะภาพโป้ทั้งหลายนะนี่บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เทวดาอยู่เยอะนะครับมีเทวดาหรือว่าเทวดาอยู่ชั้นสูงลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของภาพที่ว่าวิวทั้งหลายนะครับควรเลี่ยงเลี่ยงเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นะเอาไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนของตัวเองนะครับให้หายากๆสักหน่อยนะครับนี่สิ่งที่ควรเลี่ยงนะแล้วอย่างที่3นะครับอย่างที่3คืออย่าให้บ้านหลังนี้หรือห้องนี้รกนะเด็ดขาดเลยนะครับมีเทวดาอยู่นี่เทวดานี่ชอบของหอมนะครับชอบเสียงไพเราะชอบความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าห้องรกเมื่อไหร่ดวงจะตกดวงจะซวยนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้เป็นหมวดหมู่นั่นเองนะครับนี่คือห้องหมายเลข5นะครับแต่อยู่แล้วเฮงนะครับอยู่แล้วเฮงเพราะฉะนั้นใครที่จะย้ายบ้านย้ายห้องนะเราก็ต้องนึกถึงแล้วว่านอกจากบางทีนะครับอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะพระอาทิตย์นะไม่ตกอยู่หลังห้องนะครับก็ร่มเย็นไปแล้วเลือกห้องไหนดีนะอาจารย์เพราะว่าชอบแถบนี้ทั้งแถบละแต่ผลนะรวมของเลขที่ห้องตัวนี้แหละสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะโยกย้ายหรือว่าแนะนำเพื่อนฝูงนะครับลูกหลานเรานะครับก็อย่าลืมว่าห้องนี้ที่สำคัญของแต่งห้องต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนะครับตำรานะห้องนี้ต้องมีพระนะครับห้องนี้ไม่มีพระไม่ได้นะครับอาจจะมีหิ้งพระก็ได้นะครับถ้าไม่มีห้องพระนะครับก็เป็นหิ้งพระนะครับอยู่ต้องมีนะครับหรือบางคนถ้าอยู่นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตนะครับก็ต้องมีนะครับอาจจะเป็นพระนะครับเอาไว้บนตู้นะครับตู้กับข้าวนะตู้กับข้าวอยู่แบบนั้นยุคปัจจุบันหรือว่าเป็นตู้หนังสือนะครับก็ได้นะครับบางคนยุคปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับห้องพระนะครับห้องยุคปัจจุบันบ้านยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นหิ้งก็ได้หรือว่าถ้าเป็นหิ้งก็ไม่มีที่วางก็เป็นเอาไว้บนหลังตู้หนังสือนะครับก็ได้นะครับนี่แหละนะที่ควรหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับแต่เน้นเวลาตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าจะวางต้องมีกระดาษนะครับก็มีกระดาษสักชั้นนึงก่อนนะครับกระดาษที่เป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับเอามาวางไว้บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วค่อยนำพระไปวางนะครับนี่คือบ้านหมายเลข5นะนี่ผมพูดไปพูดมาเนี่ยว่าจะให้มันจบ5 6 7 8 9นะครับเชื่อได้ว่ามีภาค3นะสัปดาห์หน้าแน่เลยนะเพราะฉะนั้นจะพยายามพูดให้ละเอียดสักหน่อยนะไม่อยากก็แบบโอ้โหรวบลัดให้มันครบถ้วนแต่ว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ใจความหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีกันอีกหลายสัปดาห์นะเราอยู่กันอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆนะครับมันจะ3 4 5สัปดาห์ก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นบ้านห้องหมายเลข5นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับสะอาดสว่างนะต้องสว่างนะครับห้องนี้เพราะฉะนั้นถ้าไฟดวงใดเสียนะครับจะเป็นไฟในห้องนะครับห้องนั่งเล่นห้องอาหารห้องเก็บของนะครับห้องน้ำนะถ้าเสียเมื่อไหร่ปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลยนะครับอย่าให้ทิ้งไว้เกินสัปดาห์หนึ่งนะครับมันจะมีเรื่องร้ายๆนะเรื่องไฟนี่มันเป็นสัญญาณนะครับมันเป็นไซน์เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะมีเรื่องร้ายๆมาสู่เราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตัดไฟนะครับคือการติดไฟให้มันสว่างซะนะครับในบ้านหมายเลข5นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นบ้านหมายเลข6นะบ้านเลขที่ใครนะครับไม่ว่ายุคปัจจุบันนี้นะอยู่บ้านเลขที่นะครับของเรานะครับจริงๆแล้วนะคนบางคนอาจารย์อยู่เนี่ยบ้านหลังนี้แต่ละบ้านหลังเนี่ยนะครับบางคนอยู่กันหลายคนนะครับจะยึดใครเป็นหลักล่ะอาจารย์นี่บางคนไม่รู้ว่าจะยึดนะครับใครเป็นหลักเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็นลูกนะครับเป็นใครดีเนี่ยนะก็บอกให้ฟังว่ายึดอย่างแรกเลยนะครับเจ้าของบ้านนะครับชื่อใครเป็นเจ้าของทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดแบบนี้นะครับก็ยึดนะครับเจ้าของห้องนะหรือว่าถ้าไปเช่าเขา
ก็ยึดนะครับเพศชายนะครับถือว่าเพศชายนะครับเป็นหลักนะในห้องนี้นะครับต่อมาห้องหมายเลข6นะครับห้องนี้นะครับถือว่าเป็นห้องที่ต้องมีความเย็นนะครับห้องหมายเลข6นี่ต้องเย็นนะครับถ้าไปอยู่ในฝั่งที่ทิศนะครับตะวันตกพระอาทิตย์ตกอยู่หลังห้องเนี่ยโอ้โหช่วงเย็นๆมันจะร้อนนะครับร้อนเนี่ยถือว่าไม่ถูกโชลกห้องหมายเลข6ละนะฮะเพราะฉะนั้นห้องหลังนี้อาจจะต้องมีของที่ป้องกันนะครับบางคนเขาก็ใช้เป็นม่านนะครับเป็นมุรีก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้เป็นต้นเดฟนะครับที่เป็นไม้ย้อยนะครับที่เป็นพวงๆนะครับเอามาบังก็ได้นะครับนี่ห้องหมายเลข6นะแขวนไว้หลังห้องอย่าให้ร้อนมากเกินเป็นอันขาดนะครับบางคนก็ติดแอร์ก็ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ติดแอร์เพราะว่าอยู่แล้วแพ้แอร์แพ้อากาศเย็นนะครับก็ต้องหาความเย็นหรือหาอะไรมาบังจะเป็นม่านบังแสงนะครับก็ได้หรือว่าถ้าเป็นกระจกก็หาอะไรมาบังนะครับเนี่ยก็จะถือว่าต้องห้องนี้ต้องเป็นห้องที่เย็นนะครับอากาศเย็นแล้วของที่ไม่ถูกโชลกนะครับอย่างแรกเลยคือความอากาศนะครับความร้อนอย่าให้ร้อนเด็ดขาดนะครับมันอันตรายมากเลยนะอย่างที่สองนะครับของเก่าๆโบราณนะครับไม่จำเป็นเลี่ยงนะครับใครที่มีห้องหรือบ้านหมายเลข6เนี่ยนะครับสะสมของเก่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับอาจจะมีของเจ้าของเดิมตามมาทำให้เรานอนไม่หลับนะครับหรือเรานอนหลับแต่คนในบ้านนอนไม่หลับกันนะครับมีลูกหลานกลางคืนร้องไห้ตลอดเวลานะครับสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเวลาที่เราเอาของโบราณเอามาในบ้านในห้องเนี่ยนะครับว่าถูกโชลกกับเราหรือเปล่านะครับว่าจะเสริมเราหรือเปล่านะบางคนได้ถ้วยชามลามไหได้พระโบราณได้ของศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนได้มีดเก่าๆมีดโบราณนะครับสมัยสงครามโลกหรือว่าสมัยโบราณเนี่ยพูดถึงว่าบางคนก็ชอบเก็บของเก่าๆนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถูกโชลกกับเราหรือเปล่านะครับของสิ่งนี้นะครับง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยถ้าบ้านใครมีเด็กเวลาเอามาไว้แล้วนะครับในสัปดาห์นั้นน่ะกลางคืนนะครับถ้าลูกเราหลานเราเนี่ยร้องไห้นะครับร้องอยู่บ่อยๆนะอาจจะปวดท้องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะบังเอิญเกินไปว่าทำไมพอเอาเข้ามาในบ้านแล้วสัปดาห์นั้นร้องผิดปกตินะครับเด็กร้องไห้นะครับหรือว่ามีเรื่องเล่ห์ร้ายนะครับบางคนไม่มีลูกในห้องนะครับหรือในบ้านนะฮะก็ฝันไม่ค่อยดีนะครับฝันร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับฝันเห็นดวงวิญญาณฝันเห็นพวกผีนะครับหรือว่าฝันว่าอยู่ในความมืดฝันว่าถูกทำร้ายแบบนี้นะครับเนี่ยแปลว่าไม่สิ่งนั้นไม่ถูกโชลกกับเรานะครับของสิ่งนั้นไม่ถูกโชลกกับเราต้องเอาไปคืนที่เก่าเอาไปไว้ที่อื่นนะครับเอาไปไว้บ้านพ่อแม่เราซะนะให้พ่อแม่เราฝันร้ายแทนเราก็ต้องดูว่าเลขที่ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหรือว่าเอาไปไว้แล้วถ้ายังที่บ้านนั้นร้อนอีกนะครับก็เอาไปให้เพื่อนเราแทนนะก็ไล่ไปเสียดายไงไม่อยากขายก็เอาไปฝากเขาไว้นะครับถ้าเขาบ้านหลังไหนเขาอยู่แล้วเขาเฮงเขาดีขึ้นก็ถูกโชโลกเขานะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะหรือจะขายทิ้งก็ได้นะครับนี่แล้วแต่นะครับต่อมาบ้านหมายเลข6นะครับดูท่าแล้วได้แค่2หลังแน่เลยนะหมาย2หมายเลขแน่เลยว่าจะ5 6 7 8 9เนี่ยสงสัยจะได้แค่5กับ6นะครับค่อยๆนะกระเถิบกระเถิบไปนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้าแล้วก็ยังมีอีกหลายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะคิดมุกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีในสัปดาห์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่ะ5แล้วก็6นะครับอ่านต่อมานะครับของที่แต่งบ้านนะครับต้องเป็นของที่เกี่ยวข้องนะครับรูปภาพเนี่ยก็ต้องเป็นรูปพวกเงินทองนะครับหรือว่าของแต่งบ้านเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกของแก้ห่วงจุ้ยนะครับเป็นพวกกบสามขานะครับเรือสำเภานะหรือว่าของที่เป็นสีทองกับสีเงินนี่เด็ดอันนี้เด็ดแบบเด็ดมากๆนะครับให้หามาไว้นะครับของที่มีสีเงินของที่เป็นมันวาวในของในบ้านนะครับสมมุติจะหาเชิงเทียนนะครับก็จะเป็นของที่มันวาวนะครับหรือของแต่งบ้านกรอบลูกก็เป็นกรอบที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะครับหรือว่า
ของแต่งที่มีสีเงินกับสีทองนะครับนี่เอามาไว้นะในบ้านนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีของแต่งบ้านเยอะหรือว่าของแก้ห่วงจุ้ยนะครับที่ว่าเป็นสีเงินสีทองนะครับนี่แหละเด็ดมากนะครับแล้วก็พวกภาพนะครับภาพที่เกี่ยวข้องพวกหัวกะโหลกนี่เลี่ยงนะเลี่ยงเลยนะครับพวกนี้หัวกะโหลกทั้งหลายนะครับรูปที่เป็นไม้กางเขนรูปที่เกี่ยวข้องกับความตายนะครับไม้กางเขนเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าทางทีมมีพวกรูปพวกผีหรือหัวกะโหลกในนั้นนะครับเลี่ยงเลยนะพวกกระดูกทั้งหลายนะครับเลี่ยงเลยนะครับไม่ได้เลยนะและต่อมานะครับห้องเนี่ยต้องแต่งโทนนะครับสีนะมีสีดูนะฮะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะแล้วก็สีเงินสีทองนะนี่นะครับที่จะเป็นของแต่งบ้านนะครับจะซื้อเป็นโซฟานะครับผ้าปูที่นอนพวกนี้ก็ได้นะนี่แหละคือบ้านหมายเลข6นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมต้องเย็นนะครับห้ามร้อนนะบ้านหมายเลข6นี่ร้อนเมื่อไหร่แปลว่าช่วงนั้นดวงแย่ๆนะครับหรือว่าโอ้โหร้อนมานานแล้วก็สังเกตได้นะครับบ้านหมายเลข6นี่ถ้าหลังห้องนะครับหรือว่าห้องใครนะครับดวงอาทิตย์นะตกอยู่ตรงหน้าต่างคุณนะครับนี่แหละห้องหรือว่าทิศนั้นเป็นทิศที่ร้ายสำหรับบ้านหมายเลข6นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่บ้านหรือห้องหมายเลข6แล้วดวงอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งไหนห้องนั้นเป็นห้องที่มีอนุภาพหรือว่ามีพลังงานลบอยู่นะครับต้องให้ห้องนั้นเย็นให้ได้แล้วบ้านจะเย็นแล้วความสุขในบ้านหรือคนในบ้านจะมีความสุขนั่นเองนะครับนี่แหละนะเอาไว้ใช้นะครับจริงๆแล้วนะมันมีทั้งบ้านนะครับการแต่งบ้านหมายเลขต่างๆนะครับและมันมีเรื่องของออฟฟิศนะครับการแต่งออฟฟิศหรือว่าบริษัทของเรานะฮะใครที่มีบริษัทมีห้างมีร้านนะครับมันก็สามารถใช้กฎหมายเลขนะครับเนี่ยกฎของหมายเลขต่างๆเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับอีกเยอะแยะเลยจริงๆแล้วเอาไว้มีสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งนะครับจะมาพูดให้ฟังนะใครที่มีบ้านมีร้านมีออฟฟิศนะครับแต่งหมายเลขตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับรับรองว่าแจ๋วจริงนะอ่ะพอละดูดวงดีกว่าดูดวงดีกว่าอ่ะมาเริ่มต้นนะครับอย่าลืม4642828นะครับ4642828นะครับใครที่อยากจะดูดวงก็ส่งเข้ามากันนะเริ่มต้นนะครับ คนแรกนะครับเต้ยนะตาเต้ยแล้วนะมาเริ่มต้นนะครับเกิดนะวันที่13นะเดือน11ปี2533นะครับเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่ควรระวังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเต้ยนะครับพื้นดวงชะตาดาวเสาร์ดาวมฤตยูนะครับกุมจุดเกิดแปลว่าเป็นคนที่ออกจะเป็นเด็กแนวนะครับเด็กแนวนะแนวนะครับแนวนี่มีหลายแนวนะครับแนวกวนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือหลายแนวนะครับ แต่ว่าพื้นดวงชะตานะครับเอาเรื่องเด่นๆก่อนดีกว่านะพูดไปจริงๆลักษณะนิสัยนะครับเป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันผลาญเลยนะผลาญเลยนะครับมีเท่าไหร่มันตัวเองอาจจะใช้ไม่เก่งนะครับแต่มันต้องใช้กับคนอื่นใช้กับแฟนใช้กับเพื่อนฝูงนะครับใช้กับคนที่บ้านนะครับใช้กับคนรอบตัวนะครับเยอะแยะมากมายดาวเสาร์กุมจุดเกิดจริงๆแล้วเป็นคนว่าไปก็ขี้เหนียวจริงๆนะพื้นดวงขี้เหนียวแต่ด้วยเพื่อนฝูงรอบข้างนะครับมันอยู่กับคนที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นตัวเองมันก็ต้องใช้จ่ายนะครับกับพรรคพวกเพื่อนฝูงนะมากเป็นพิเศษนะแต่ว่าพื้นดวงชะตาเรื่องของหน้าที่การงานนะช่วงนี้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยมันหมายถึงถ้าเป็นนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะถ้าเป็นสถานที่ก็คือวัดวาอารามโรงเรียนนะครับถ้าเป็นคนนะครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นคนในออฟฟิศนะครับก็คือหัวหน้านะครับหรือเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเรานะครับพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับเป็นดวงชะตานี่ระวังผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับอาจจะไม่เรียกว่าจับผิดแต่ว่าเรียกว่าตรวจสอบตลอดเวลานะครับหรือว่าแอบตรวจสอบตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเต้ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือทำงานนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามต้องหนึ่งเลยขยันนะครับทั้งต่อหน้ารับหลังข้อ2นะครับคือเรื่องของ
การทำงานนะครับช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดีขึ้นคือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงดวงซวยมาตั้งแต่ครึ่งปีแล้วนะดวงซวยๆนะครับมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปพอเข้ากลางเดือนนะครับกลางเดือนตุลาไปต้นไปเนี่ยงานจะเยอะนะครับงานจะยุ่งงานจะหนักขึ้นแต่ว่าช่วงเดือนสิงหากันยา2เดือนนี้นะต้องระมัดระวังนะครับทำงานตกหล่นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับดาวพระเสาร์อยู่ทับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์คือดาวการเงินดาวพระเสาร์มันเป็นศัตรูของการเงินเพราะฉะนั้นศุกร์นะครับโดนดาวการเงินถูกเสาต้นใหญ่ๆทับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่านึกถึงเสาสักต้นนึงนะครับแล้วมันทับนะครับทับตู้เซฟเรานะครับแต่ในพื้นดวงอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์บางๆสักใบหนึ่งของเรานะฮะเพราะฉะนั้นช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเงินนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาไว้กลางเดือนตุลาไปเงินหมุนนะครับจึงจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับสิ่งต้องระมัดระวังอย่างที่บอกครับขยันต่อหน้าและรับหลังนะครับพยายามอย่าเรื่องมโนนะครับมโนไปเองนะครับอย่าน้อยใจทำอะไรต้องมีกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองให้ได้อดทนสักนิดนึงนะครับพอเข้ากลางตุลาไปแล้วเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมานะครับคุณป้อมนะครับคุณป้อมนะเกิดวันที่8เดือน4ปี2524นะครับงานเงินความรักนะนะมาพื้นดวงชะตานะครับพื้นดวงถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะครับสูงนะสูงกว่าอดีตที่ผ่านมานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อย่าให้ระเบิดนะครับอารมณ์ร้อนแล้วก็แรงนะครับที่ผ่านมาในยุคอดีตยุคก่อนๆนะก็ถือว่าอารมณ์นี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับพื้นดวงก็เบาลงไปเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเชื้อนะครับมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับข้อดีนะครับข้อดีในพื้นดวงก็ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นคนที่ทำตามคำสั่งได้ดีนะครับใครสั่งอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะครับถือว่าเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับแต่ว่าระวังเรื่องอารมณ์นะครับแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์น้อยใจและสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องอุบัติเหตุนะนี่อย่างเนี้ยที่ต้องเตือนเลยนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่17กันยาถึงวันที่17ตุลาระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวเรื่องรถนะครับขับก็ต้องขับให้มีสติเยอะๆหน่อยนะครับเมาก็ไม่กลับนะครับไม่ใช่ไม่ขับเลยนะไม่กลับนะครับก็ให้ใครดูแลอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะพื้นดวงชะตานะฮะมันมีดวงของการเสียเงินนะครับช่วง17กันยาถึง17ตุลาเป็นช่วงเขาเรียกเดือนชงนะครับเดือนชงเพราะฉะนั้นเราก็อย่านั่งอยู่ใกล้นะครับอย่าใกล้โต๊ะใกล้อะไรที่มันต้องชงนะครับเพราะฉะนั้นอย่านั่งอยู่ใกล้ขวดใกล้กระป๋องกระแป๋งนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือต้องพยายามนะครับมีสติให้ได้นะครับห้ามเมาเด็ดขาดนะช่วงเวลาที่ดวงเดือนชงเนี่ยเมาแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องควบคุมสติดีๆนะครับแต่พื้นดวงชะตาเนี่ยช่วงปีนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับต้องให้เข้าปีหน้าถึงจะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะเรื่องของความรักนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3นะครับมือที่3ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเป็นมือที่3นะครับกับแฟนเราแต่ต้องระวังเราจะไปเป็นมือที่3นะครับกับแฟนใครนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับแล้วก็ทั้งการที่ไปชอบคนอื่นนะครับแฟนคนอื่นหรือแฟนคนอื่นมาชอบเรานะครับมันมีช่วงล่อแหลมนะครับช่วงล่อแหลมคือช่วงไหนก็คือช่วงตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับจริงๆจะบอกว่าบวกไป1ปีจริงๆนะเป็นช่วงที่นะครับอยู่ในเส้นยาแดงนะครับเส้นยาแดงนะครับผ่า8อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหากับคนรักนะครับเนื่องจากการที่เราเป็นโรคหัวใจนะครับหัวใจง่ายหัวใจอ่อนช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังนะเก็บเงินดีๆหน่อยนะครับเก็บเงินดีๆหน่อยจริงก็อาจจะคุณป้าอาจจะเถียงมาว่ามันไม่เหลือให้เก็บเลยนะไม่รู้จะเก็บตรงไหนนะครับก็ใช้เงินดีๆหน่อยแล้วกันนะครับอะไรที่มันยังไม่จำเป็นต้องซื้อที่มีราคาแพงๆก็เบรกไว้ก่อนนะ
จริงๆคนเรามันก็มีความอยากนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้ถูกช่วงมันก็ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลดความอยากไปก่อนนะครับก็มีอะไรตอนนี้ก็พยายามนะครับเอาน้ำลูบท้องหน่อยนะครับแล้วก็กับแฟนไม่ต้องกลัวนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนะครับโรคไตนะครับโรคไตเพราะว่าช่วงนี้อาจจะกินเกลือบ่อยนะครับนะโรคไตถามหานะครับกับแฟนนะเงินมันติดขัดมาตั้งนานแล้วนะครับง่ายๆคืออดทนอดทนถ้าจะให้เริ่มแบบให้มันเห็นชัดว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วนะสบายใจขึ้นแล้วนะให้พ้นปีนี้ไปหน่อยนะครับประคองให้เข้าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเริ่มมีอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเป็นความสุขนะครับเป็นสัญญาณดีๆนะมากกว่าครึ่งปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ให้รู้ไว้มันเหมือนกับภาวะที่คนเราอยู่ในภาวะสงครามนะครับนึกถึงสงครามโลกนะครับนึกไม่ออกเพราะว่าไม่เคยอยู่ในยุคนั้นให้นึกถึงนะครับดูหนังก็ได้นะแค่อยู่นะครับมีกินมีใช้ไม่อดไม่เดือดร้อนมีแฟนอยู่ข้างๆจับมือกันนะครับอดบ้างอดมื้อกินมื้อชีวิตยังอยู่รอดถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับคนอื่นเขาดวงแบบนี้เขาไม่อยู่แล้วนะครับเขาหนีไปบวชแล้วนะครับกินข้าววัดดีกว่านะแต่เรายังอยู่ได้เรายังมีความอดทนอดทนสูงนะครับเรายังมีความกตัญญูรักพ่อรักแม่นะครับเป็นคนที่มีความกตัญญูนะครับรู้คุณคนนี่แหละสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้แล้วก็ไม่ตกไม่ต่ำเหมือนคนอื่นนะครับในที่มันดวงแย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกตัญญูมันทำให้เรายืนอยู่ได้ณวันนี้นั่นเองนะฮะพยายามความกตัญญูและความอดทนนะครับที่ทำให้หล่อเลี้ยงให้เราเจริญรุ่งเรืองนะต่อมานะครับน้องเนยนะครับน้องเนยนะน้องเนยนะครับเกิดวันที่1นะเดือน9ปี2534นะครับน้องเนยเรื่องการงานและการเงินนะการงานและการเงินนะพื้นดวงชะตานะครับพื้นดวงชะตานะโอ้อ่านไม่ออกฮะเดี๋ยวจดมาหน่อยนะทีมงานพื้นดวงชะตานะครับการงานและการเงินจริงๆน้องเนยนะครับอยากรู้เรื่องความรักแต่ว่าน้องเนยอาจจะเห็นว่ามีอาจจะมีคนฟังอยู่ข้างๆเยอะนะน้องเนยก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ปลอมชื่อก่อนดีกว่านะครับน้องเนยอาจจะตอนนี้เผลอตัวไปใช้ชื่อจริงชื่อเล่นของจริงไปนะครับเดี๋ยวใครรู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องการงานและการเงินนะดีกว่านะน้องเนยก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็จะจัดเรื่องความรักให้ก่อนนะครับเพราะว่าขัดใจนะดวงชะตาความรักของน้องเนยที่น้องเนยมีความลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆฟังให้ดีๆนะครับความลับของน้องเนยนะครับไม่เอาดีกว่าสงสารนะผมเห็นอะไรเยอะแล้วก็ลึกมากนะครับบางทีมันก็เป็นความทุกข์ใจที่เรารู้ความลับของคนแล้วมันพูดไม่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นความสุขใจนะครับที่ได้ล่วงรู้นะครับแล้วก็เป็นความการคันปากนะครับที่อยากจะบอกนะครับแต่ไม่บอกดีกว่านะมันรู้อะไรลึกเลยนะน้องเนยนะน้องเนยอ่ะมาต่อมาเรื่องการงานกันดีกว่านะพื้นดวงชะตานะครับแบบจริงจังบ้างแล้วนะพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสเล็งดาวเสาร์นะครับพฤหัสเล็งเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับอาจจะรู้สึกว่า อารมณ์นะครับเรื่องงานเนี่ยอารมณ์ความลับของน้องเนยนะครับในเรื่องงานตอนนี้นะครับมันมีความลับที่มีความคิดลอยขึ้นมาในหัวแล้วก็ความคิดเนี่ยเริ่มเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนะครับฟอนต์จาก14นะครับเป็น16 18 20 72แล้วนะครับฟอนต์เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับคือจะอยู่ต่อดีมั้ยเนาะเนี่ยอารมณ์อย่างแรกเลยนะครับนี่คือความลับของน้องเนยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือจะมีกินไม่น้อนะอย่างที่2นะครับอย่างที่3คือมันมั่นคงไม่น้อนะอย่างที่3นะครับอย่างที่4นะครับว่าจะเอาอะไรเลี้ยงพ่อแม่แล้วเนาะเนี่ยนะครับคือมัน question mark หลายอย่างนะครับน้องเนยนะฟังพี่นัทนะพี่นัทจะบอกให้ฟังนะครับว่าไอ้สิ่งที่คิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็ยังคิดต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีความคลุมเครืออารมณ์ในช่วงเดือนนี้นะครับและเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงของความสับสนนะครับดาวแห่งความสับสนนะโคจรทับนะครับแล้วมันจะทับเราเรื่อยๆนะครับทับเรื่อยๆทำให้เราอึดอัดใจไม่สบายใจอีก2เดือนแบบหนักๆคือเดือนสิงหาแล้วก็ช่วงเดือนกันยานะครับ
แต่จะบอกให้ฟังนะครับว่าสิ่งสำคัญกว่าเงินทองนะครับในการทำงานที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับคือประสบการณ์นะครับโคตรสำคัญเลยนะพื้นดวงชะตาอายุยังไม่มากนะครับอายุณปัจจุบันนี้นะครับอายุ22ปี11เดือน20วันนะครับเงินทองนะจะบอกให้ฟังว่ามันก็สำคัญนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ด้วยอายุของเรานะครับและด้วยของวัยทั้งหลายแหล่นะครับหาประสบการณ์นะครับให้เก่งให้ชำนาญให้เรียนรู้ทุกเรื่องทุกอย่างที่บริษัทเราเขาทำอะไรเพื่อนฝูงเราหัวหน้าเราทำอะไรเป็นเรียนรู้ให้หมดนะฮะอย่ามองแต่ตัวเลขหรือการเงินเท่านั้นนะครับคนที่จะเก่งในยุคนี้และคนที่จะก้าวข้ามผ่านเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่เป็นเศรษฐีในอนาคตได้เนี่ยยุคปัจจุบันนี้ต้องสะสมประสบการณ์มาก่อนเงินทองจำไว้เลยนะต้องเป็นทุกอย่างให้ได้นะครับผมดูในพื้นดวงในยุคปัจจุบันนี้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีที่ไหนสถานที่ไหนนะครับที่ให้ความรู้เรามากเท่าสถานที่ปัจจุบันขณะนี้แล้วนะครับโอ้โหฟังดูดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเรียนรู้นะครับทั้งทุกตำแหน่งนะครับทำอะไรอยู่นะเดี๋ยวได้ใช้ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับเขาเรียกว่าท่าสมัยโบราณที่เรียกสักกระเบือนยันเรือลบเขาโดนต้องโดนใช้นะครับทำทุกอย่างนะครับนี่แหละมันไม่มีที่ไหนให้เราให้ประสบการณ์เรามากขนาดนี้แล้วนะครับและให้อะไรมากกว่าประสบการณ์เรื่องวิชาการอีกคือให้ความอดทนนะครับมันไม่มีที่ไหนให้ความอดทนขนาดนี้แล้วนะน้องเนยนะฟังดูดีไหมเพราะฉะนั้นนะน้องเนยที่นี่แหละเป็นที่ที่แหล่งเพาะบ่มนะครับประสบการณ์อันดับหนึ่งเลยนะไปที่อื่นไม่มีให้ประสบการณ์ขนาดนี้ไม่มีให้ความอดทนขนาดนี้ไม่มีให้นะครับความลำบากขนาดนี้นะครับทั้งกายและใจนะครับโคตรดีเลยนะถ้าเป็นผมนะครับเอาจริงๆนะพูดจริงๆถ้าผมอายุเท่านี้นะครับผมจะอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่นี่ให้มากที่สุดเขาเป็นอะไรนะครับต้องเป็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นให้เก่งที่สุดนะในที่นี่นะครับรับรองผ่านที่นี่ได้นะครับไปอยู่ที่อื่นเราไปอยู่ที่ไหนเป็นแล้วรับรองว่าไปอยู่ที่อื่นนะครับเป็นหัวหน้านะเป็นระดับหัวหน้าได้เลยนะครับรับรองว่าเราเรียนรู้ที่นี่นะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดนะในสถานที่อื่นๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้นะครับว่าอยู่ที่ต่อไปเอาประสบการณ์ให้มากที่สุดให้ได้นะครับเงินทองอาจารย์เป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคล้ายๆกับคุณป้อมนะครับแล้วก็น้องเต้ยเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับช่วงนี้เราก็ขยันนะครับขยันนะระวังโรคไตนะครับกินเกลือกันเยอะหน่อยนะครับยังดียังไม่ต้องถึงกับการกินแกลบนะครับกินเกลืออย่างเดียวนะครับช่วงนี้กินเค็มเยอะๆหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าได้กินของหวานนะครับได้กินน้ำตาลได้กินของอร่อยบ้างแล้วนะฮะต่อมานะครับควรคุยเรื่องการเงินนะครับ2514เนี่ยนะครับคุณคุยเรื่องการเงินนะเรื่องส่วนตัวพิเศษนะช่วงไหนนะครับจะเฮงนะฮะเกิดนะครับปี2514นะครับมาดูกันเรื่องการเงินนะช่วงไหนดีพื้นดวงชะตานะครับดวงชะตานะครับในพื้นดวงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะแต่รอให้เข้าช่วงที่เริ่มดีนะครับดีถึงดีมากนะ17กันยานะครับบวกไป1เดือนนะครับ17กันยาบวกไป1เดือนดีที่สุดนะครับในช่วงนั้นพอละต่อมานะครับเรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์นะมาดูกันนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีนะครับมีคุณแตงนะครับคุณแตงแมวนะทั้งหลายแหล่นะครับยังมีอีกหลายคนเลยนะอย่าลืมนะครับเราดูนะครับเราดูได้ทั้งหลายช่องทางนะครับนะมีคนบอกนะครับว่าดูผ่านมือถือนะครับ
ไม่กระตุกเลยนะครับสัญญาณดีมากนะครับดูมือถือนะครับไม่กระตุกเลยนะสัญญาณดีมากนะครับใช้รุ่น3310นะครับเห็นว่านะสัญญาณดีไม่กระตุกเลยนะร่วงหล่นก็ไม่พังนะฮะคุณเล่นนะคุณเล่นแต่ก่อนนี้ไอ้ยี่ห้อนะโนเกีย3310นะครับมันทนจริงๆนะผมเคยเอาไปปานะเคยอย่างนี้เลยนะผมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรียงกันกับเพื่อน5คนนะครับเอาทุบปึ้งปึ้งนะเรียงกันผมทุบปึ้งอีกคนก็ทุบปึ้งปึ้งไม่พังนะครับปาใส่ผนังก็ไม่พังนะครับเพื่อนอีกคนเลยแบบเอายืนขึ้นนะครับแล้วก็ยืนบนโต๊ะแล้วก็เอาใส่รองเท้านะครับรองเท้าก็เรียกว่ารองเท้าเซฟตี้นะครับมันจะเป็นพื้นเหล็กนะฮะกระโดดเหยียบเลยนะกระโดดจากชั้นนะครับเก้าอี้นะเหยียบปึ้งเข้าที่หน้าจอเลยนะครับพังเลยนะมันทนบางเรื่องนะเราดูผ่านนะครับ thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับนี่โหลดนะครับผ่าน Play Store นะครับใครที่ใช้ระบบ Android นะครับนะ Android นะครับแล้วก็ผ่าน Play Store นะครับทางช่อง8นะครับ Channel 8นะแอปพลิเคชัน Channel 8อย่าลืมนะครับผ่าน Play Store นะนี่แหละเจ๋วมากเลยนะมีคนบอกว่าผ่านมือถือไม่กระตุกเลยสัญญาณดีนะครับเนี่ยยุคปัจจุบันต่อไปเนี่ยคนก็จะใช้ดูทางโทรศัพท์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมนะครับทางเว็บไซต์อยู่เนี่ยต้องไปนะครับเตรียมหาโทรศัพท์เลยนะไปซื้อโทรศัพท์พรุ่งนี้เลยนะครับเอารุ่นเจ๋งๆเลยนะดูผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็ดูผ่าน YouTube ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะดูผ่าน iOS นะครับคือดูผ่านนะครับในระบบของ Apple นะครับได้เลยนะครับใครที่ใช้นะต่อไปผมก็จะได้ดูแล้วนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์คือเรื่องของการงานและการเงินนะครับ2อย่างนี้เริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับหวังผลสิ่งใดจะสำเร็จนะครับงานมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็เรื่องการเงินนะครับติดๆขัดๆนะครับอดทนสักหน่อยนะครับรับรองว่าช่วงประมาณวันพฤหัสวันศุกร์นะครับรอดนะครับนะรอดพ้นนะก็อดทนสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เรื่องเงินกับงานถือว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้นะครับมันมีเรื่องของความรักที่ดีขึ้นนะครับเงินงานความรักนี่ถือว่าสมหวังนะครับหวังผลสิ่งใดก็สำเร็จนะครับมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องความรักนะครับมีเกณฑ์ไปเที่ยวกับแฟนนะครับแต่สุขภาพนี่สิต้องระมัดระวังอาการเป็นหวัดนะครับธาตุน้ำมันเด่นเกินดาวธาตุน้ำนะครับมันโคจรนะครับอยู่ในตัวร่างกายเราเพราะฉะนั้นน้ำโอเวอร์ก็คือว่าเป็นหวัดนะครับมันไหลออกมานะครับน้ำมันล้นนะน้ำมันล้นออกจากจมูกนะครับแล้วก็เรื่องของคนเกิดวันจันทร์นะครับระยะนี้เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับสองอย่างนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับการเงินมีข่าวดีนะครับแฟนให้ตังค์นะครับหรือว่าไปทวงตังค์ก็สำเร็จนะครับหรือว่าไปยืมตังค์ก็สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินมีข่าวดีนะครับแต่ว่าจะใช้เงินซื้อของอย่างพวกเสื้อผ้านะครับของแต่งกายบางอย่างนะครับหรือของใช้ในบ้านนะฮะที่มากเป็นพิเศษนะครับเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับจุดวิกฤตมาหลายช่วงแล้วก็เป็นช่วงที่ดีนะครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงความรักดีนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับระยะนี้ระวังเจ้านายตำหนินะครับระวังคำพูดทำให้เกิดการทะเลาะกันในออฟฟิศนะครับต้องระวังคำพูดระวังทำงานไปทำงานไม่ทันนะครับสุขภาพระวังการนอนพักผ่อนไม่พอต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้การเงินนะครับยังติดขัดๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันผ่านวิกฤตมาหลายรอบแล้วแล้วก็รอดมาหลายรอบแล้วนะครับเป็นดวงเขาเรียกตุ๊กตาล้มลุกนะครับเพราะฉะนั้นโดนตีทุกข์ก็ไปนะครับมันก็จะเด้งกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะโดนตีอีกแล้วนะครับแต่ก็จะเด้งกลับมาแล้วก็แรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องระวังถูกเจาะนะครับตุ๊กตาถูกเจาะยามก็แฟฟี่นี่ก็ไม่ลุกบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงไหนที่จะเจอเดี๋ยวผมค่อยมาบอกกันนะครับแต่ดูแล้วยังสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเงินงานความรักนะครับช่วงนี้อุปสรรคมีแต่ว่ารอดพ้นในทุกเรื่องนะครับมันมีให้ชิวเฉียดนะครับให้เราร้อนใจแต่ก็แก้ไขทุกเรื่องนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการนอนนะครับนอนนะนอนมากเกินนะครับแล้วทำให้สมองมันมึนมันเบลอมันตื้อนะครับมันคิดอะไรไม่ออกนะครับมันมึนเพราะฉะนั้นต้องทำงานให้เยอะนะครับแล้วก็ขยันขึ้นหน่อยนะแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับระยะนี้
การเงินและความรักนะครับรอดยังไงก็รอดนะครับจริงๆแล้วเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภช่วงนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยลุยนะครับลุยนะลุยมันเข้าไปนะครับรับรองว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคมันแก้ได้หมดเลยนะครับระยะนี้ปัญหามีไหมมีเงินงานความรักสุขภาพมีปัญหามีแต่ว่ามันแก้ได้นะครับเราแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วเราก็จะมีคนมาช่วยเหลือด้วยนะครับป่วยไม่สบายเดี๋ยวก็กลับมาหายได้นะครับโดยการกินยานะแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนเกิดวันพฤหัสนะครับระยะนี้ดวงชะตาดาวการเงินนะครับติดขัดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการเงินเนี่ยนะครับมีคนกู้ยืมหรือมีคนทวงตังค์นะครับให้ระมัดระวังไปใช้เงินนะครับเกินตัวนะเรื่องการเงินเนี่ยของหายของเสียหายนะครับของพังนะครับต้องระวังดีๆนะครับของใช้นะเรื่องการงานเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับมีคนช่วยเหลือนะแล้วก็ต้องไปทำงานพิเศษมีคนใช้งานพิเศษเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการงานให้มากๆนะครับต้องทำระวังไปไม่ทันหรือทำไม่ทันนะเรื่องของความรักนะครับมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเรื่องความรักนะครับหวังผลได้สุขภาพเนี่ยไมเกรนขึ้นเลยนะครับวันศุกร์นี่สินะวันศุกร์เนี่ยเงินงานความรัก3อย่างนี้เฮงนะครับมีโชคลาภด้วยนะครับมีข่าวดีเรื่องการงานมีข่าวดีเรื่องการเงินมีความสุขเรื่องความรักอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าแก้ไขปัญหาได้และมีโชคมีลาภในการแก้ไขปัญหานั้นแล้วด้วยนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการอ่อนเพลียนะครับง่วงไม่สบายนะครับแล้วก็คนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินและความรักติดๆขัดๆนะครับโอ้โหมีปัญหาติดๆขัดๆเยอะระวังทะเลาะกับแฟนมีปัญหากับแฟนไม่เข้าใจเรานะครับทำยังไงก็ไม่เข้าใจเรานะครับก็ไม่ต้องคุยช่วงนี้นะครับก็ไปคุยกับแฟนคนอื่นเขาก็จะสบายใจขึ้นถูกไหมล่ะนะแต่ก็ระวังกลับมาอีกทีก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องเบรกๆอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับทะเลาะกันอย่าเพิ่งรีบสรุปในระหว่างที่ทะเลาะกันนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นช่วงที่ระมัดระวังเรื่องของอาการท้องเสียนะครับท้องอืดเฟ้อนะฮะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับช่วงนี้เคลียร์งานได้นะครับงานสำเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องประคับประคองซะหน่อยในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับจบทั้ง7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ช่วงหน้านะครับกลับมากันอีกครั้งกับคนพยากรณ์ Channel 8อาจารย์ณัฐนรรัตน์ครับพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387